ปรากฏว่าวันนี้มีการเหตุการณ์เรื่องของโควิดเออขอโทษเรื่องโรคระบาดเนี่ยครับขยายตัวไปถึงขั้นฟองลองกันที่ผมคุยกับท่านว่าโรคโลกาภิวัตน์เนี่ยครับ มันเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องการค้าขายเสรีโลกไร้พรมแดนแล้วการมีพรมแดนเพื่อจะเก็บภาษีนั้นเนี่ยมันก็ดูว่าความสำคัญของเรื่องนี้มันมันหายไปแล้ววันนี้ความมีอธิปไตยเนี่ยเรามีกองทัพจริงเราต้องมีกองทัพโดยข้ออ้างว่าเพื่อจะคุ้มครองดินแดน แต่วันนี้เราบางทีเราคุ้มครองไม่ได้ครับถ้าเป็นเรื่องการค้าเนี่ยเป็นตามข้อตกลงที่ตกลงกันถ้าเป็นเรื่องการลุกแรงลานดินแดงดินแดงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่วันนี้มันก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าเขตดินแดนมันไม่ได้อยู่แค่แผ่นดินมันเลยเข้าไปในในแม่น้ำในทะเลซึ่งในอดีตนั้น เขาถือว่าดินแดนของแต่ละประเทศนั้นเลยออกจากฝั่งเนี่ยไปแค่สามไมล์ทะเลเพราะว่าอนุภาพของปืนใหญ่ที่ยิงไปถึงมันแค่สามไมล์แต่เดี๋ยวนี้ปืนใหญ่มันยิงข้ามทวีปได้ดังนั้นการกำหนดดินแดนตามประสิทธิภาพของอำนาจอาวุธเนี่ยมันมันแทบจะยุ่งก็เลยขยายออกไปเป็น12ไมล์ทะเลแค่12ไมล์ทะเลนี่ หมู่เกาะต่างๆก็ชนกันดังนั้นมันจําเป็นต้องมีสารมันจําเป็นต้องมีสารระหว่างประเทศขึ้นแต่ปรากฏว่าพัฒนาการทางสารเนี่ยฝั่งตะวันตกนี่เขาพัฒนามากกว่าเราสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีศารสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณ30กว่าประเทศแล้วเนี่ยเวลามีข้อขัดแย้งกันภายในของของสหภาพเนี่ย เขาจะมีสารกลางนะครับแต่ว่าอาเซียนท่านจะเห็นนะั้าไม่มีสารไม่มีสารของอาเซียนนะไม่มีเรายังใช้รูปแบบของอนุญาโตตุลาการอยู่ที่เราจะพูดถึงเรื่องของเ,ออเหมืองทองอัคาราเนี่ยรูปแบบอนุญาโตตุลาการต่างจากสารนะครับเป็นข้อตกลงที่จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมา ดังนั้นใครจะไปลงทุนที่ประเทศไหนเนี่ยจะต้องมีข้อตกลงกันก่อนว่าถ้าเกิดข้อพิพาทแล้วเนี่ยจะไปจะใช้อนุญาโตตุลาการที่ประเทศไหนกรณีของเหมืองทองอัครานะเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทคิงเกตซึ่งอยู่เป็นบริษัทออสเตรเลียมาลงทุนประเทศไทยกับรัฐบาลไทยทำสัมปทานเนี่ยก็มีข้อตกลงว่า จะใช้อนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ดังนั้นลักษณะอนุญาโตตุลาการกับสาลนี่ไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่ของสาภาพยุโรปนี่มีสารกลางของสาภาพยุโรปเลยเมื่อย้อนหลังกลับไปร้อยปีเนี่ยพัฒนาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมในโลกตะวันตกเนี่ยเขาก็ตั้งสารโลกขึ้นก็เวลามีข้อพิาพาทระหว่างประเทศเนี่ย ไม่ต้องตัดสินกันด้วยปืนเมื่อก่อนก่อนสองครามโลกครั้งที่สองก่อนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นฝายกันด้วยปืนอย่างเดียวดังนั้นกระบวนการศาลร,ระหว่างประเทศเขาก็มีพัฒนาการก็มีศาลโลกว่าด้วยแต่ละประเทศมีพิพาทกันในเรื่องผลประโยชน์ของรัฐจะได้ไม่ต้องลบกันและตัวผู้พิพากษาก็มาจากสมาชิกเวียนกันไป แล้วก็มีศารอาญาระหว่างประเทศที่ ICC ที่เราพูดถึงเ,เรื่องการฆ่าประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเอ้าขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยทีนี้สารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC International Criminal Court เนี่ยก็เป็นสารที่พูดถึงรัฐกระทํากับประชาชนรัฐจะต้องยอมสละอํานาจอธิปไตยของศาลเพื่อจะไปเป็นสมาชิก สารอาญา,ระ,าร,ะระหว่างประเทศร่วมกันแล้วก็ประเทศสมาชิกเนี่ยเอ,อใครรัฐไหนฆ่าประชาชนการค่าประชาชนไม่มีอายุความแล้วสามารถจะดำเนินคดีกับผู้นำรัฐนั้นได้ถ้ามีใครถามว่าอ้าวแล้วเราจะมีประเทศไหนเขาจะไปเป็นสมาชิก mm. เขาก็เสียเปรียบแย่สิเพราะผู้นำมันก็ต้องหมดอำนาจไปปรากฏว่า การไปเป็นสมาชิกนั้นทำให้เกิดเครดิตว่าประเทศนั้นมีหลักการสิทธิมนุษยชนทําให้เป็นสากลปรากฏว่าวันนี้มีมีเกือบมีร้อยกว่าประเทศแล้วนะครับไปเป็นสมาชิกไทยก็ดันไป,ด,นไปดันไปเป็นลงชื่อเป็นสมาชิกกับเขาแต่ว่าไม่ยอมลงสัตยาบัญแล้วก็ฆ่าประชาชนที่ลาดประสงมาไม่รู้กี่รอบฆ่าประชาชนที่ธรรมศาสตร์เห็นไหมฮะดังนั้น มนุษย์เนี่ยพยายามจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าข้อพิพาทระหว่างประเทศระหว่างรัฐก,กับรัฐระหว่างรัฐก,กับประชาชนด้วยระบบศาลที่ผมพูดตรงนี้เพื่อที่จะให้ปูพื้นฐานให้ท่านนิดหนึ่งแล้วท่านจะเริ่มติดตามสิ่งที่ผมจะพูดกับท่านแล้วท่านจะสนุกแล้วท่านจะรู้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยไม่มีทางที่จะเล่นเกมนี้ กับสังคมนานาชาติได้เลยใครที่เขาเล่นเกมนี้ได้เขาจะได้เปรียบนั่นก็นคือเขาจะสร้างความชอบธรรมโดยอำนาจศาลของเขาแต่ว่าในอดีตมีศาลโลกตัดสินเช่นคดีเขาพระวิหารดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีศาลอาญาระหว่างประเทศตัดสินไปแล้วหลายคดี แต่ว่ายังไม่มีศารประเทศหนึ่งที่จะตัดสินแล้วข้ามไปบังคับรัฐอีกรัฐหนึ่งยังเท่าที่เห็นยังไม่มีครับยังไม่มีแต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วจากเหตุการณ์โรคระบาดนั่นก็คือเรื่องของเอ,อ,อเมริกากับจีนครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยบอกให้ท่านเห็นก่อนนะครับว่าวันนี้จีนเนี่ย ถ้าผมเป็นคนจีนวันนี้ผมก็รู้สึกว่าน่าเห็นใจเขาเขาเกิดโรคระบาดแล้ววันนี้โลกกำลังกาลังระดมเล่นงานจีนเหตุจากเหตุเกิดที่อู่ฮั่นแล้วจีนปกปิดข้อมูลการปกปิดข้อมูลของจีนนี้มีหลักฐานปรากฏชัดในทางสากลเช่นจากข่าวนายกเทศมนตรีอู่ฮั่น ออกมาร้องไห้แล้วสารภาพว่าปิดข่าวตั้งแต่ต้นว่ามีโรคระบาดแล้วหลังจากนั้นก็ยอมรับความผิดว่าปิดข่าวแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนอูฮันอพยพออกนอกเมืองแล้วส่วนหนึ่งก็มาที่ประเทศไทยเป็นประ,ประเทศที่ที่ไปต่างประเทศมากที่สุดคือประเทศไทยครับ ที่คนจีนจะอูห่หันมาที่นี่ดังนั้นวันนี้ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากผลงานของนายประยุทธ์นี่แหละครับคนไทยส่วนหนึ่งมีเชื้อสายจีนดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกตรงเนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าจีนกำลังถูกเล่นงานหนะักแต่ว่าว่าใครไม่ได้ล่ะครับนี่เป็นนโยบายต่างประเทศของจีนเองที่จีน เออใช้นโยบายที่ไม่ไม่แคร์ไม่แคร์โลกครับโดยเฉพาะไม่ใช่ไม่แคร์ทุกเรื่องนะเรื่องที่จีนไม่แคร์ใครเลยครับคือหนึ่งถ้าเรื่องนั้นมาเกี่ยวกับอธิปไตยในเรื่องดินแดนของตนฉันไม่แคร์ใครทั้งนั้นเรื่องที่สองที่จีนไม่แคร์ใครเลยนะครับคือเรื่องสิทธิมนุษยชนคําว่าสิทธิมนุษยชนนี้ไม่มีในประธานุกรลมของจีนนะครับ คงจําได้นะครับระบบสารสากลเนี่ยเขามีข้อตกลงเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ระบบสารเนี่ยเขาจะแยกออกจากรัฐรัฐบาลที่เรียกว่า3ามอำนาจหลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานของโลกนะครับที่มาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสคือสามอำนาจทวงดุลกันอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการศาลสภารัฐบาลเนี่ยเขาจะแยกกันทวงดุลกัน ในอังกฤษในอเมริกาในสภาพยุโรปเกือบจะทั่วโลกครับแม้กระทั่งเผด็จการของไทยเนี่ยก็ยังมีสามอำนาจนี่ทวงดุลกันแต่ทวงกันในนามแต่ในทางปฏิบัติกูกูไม่ทวงกับใครละครับกูสั่งได้แต่ว่าประกาศว่ามีสมอำนาจทวงดุลแต่จริงๆไม่ทวงแต่จีนนี่ไม่อำพรางเลยครับทั้งสามอำนาจอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหาร อำนาจตุลาการสภารัฐบาลและศาลขึ้นตรงต่อพรรคคอมมิวนิสต์รับจีนไม่ปิดบังเรื่องนี้เลยเขียนในรัฐธรรมนูญเลยว่าประเทศจีนเป็นเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพดังนั้นในรัฐธรรมนูญจีนในโครงสร้างของจีนนี่พรรคเป็นใหญ่ที่สุดและไม่สนใจเรื่องการแบ่งแยกอํานาจไม่มาไม่มาวอแวไม่มาคุยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องสิทธิมนชนฉันไม่พูดถึงเลย ดังนั้นจะว่าใครก็ไม่ได้ต้องว่าตัวจีนเองนะครับดังนั้นวันจีนพยายามจะทําสิ่งนี้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานและปฏิเสธหลักการของตะวันตกเรื่องการถ่วงดุลอํานาจแล้ววันนี้ก็บทพิสูจน์เริ่มพิสูจน์ไปทีละตอนเพราะเกิดเหตุเรื่องนี้ผมว่าจีนชักไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับคนเริ่มไม่เชื่อถือจีนในในหลักการเรื่องสิทธิอำนาจดินแดนของตน คนเชื่อว่าจีนปิดข่าววันนี้ข่าวเรื่องโรคระบาดในจีนนั้นคนเกือบจะเรียกว่าทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเชื่อว่าจีนมีคนเจ็บคนตายมากกว่าที่ประกาศมาวันนี้เมืองไทยต้องจำเป็นบทเรียนนะครับแล้ววันนี้เมืองไทยก็ปิดข่าวเหมือนกันครับไม่มีการระดมตรวจประชาชนจริงจังตัวเลขก็ถูกปิดแต่งตัวเลข อย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วว่าไปโรงพยาบาลจะขอตรวจเขาก็ไม่ให้ตรวจผู้ว่าภูเก็ตระดมตรวจมากเพราะว่าภูเก็ตติดเชื้อเยอะยอดเลยสูงเลยถูกย้ายก,กลไกระบบบริหารแบบเผด็จการของไทยในโครงสร้างอ,อ,อำนาจบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยอำนาจส่วนกลางยังคุมได้หมดกองทัพเป็นอำนาจหลักที่คุมได้รัฐบาลพลเรือนไหนที่ ที่ผิดใจกองทัพก็ยึดอํานาจดังนั้นวันนี้โครงสร้างแบบไทยหรือเราเรียกว่าเผด็จก,การอมามมย์เนี่ยกำลังแผงลิ์อย่างหนักถ้าเปรียบกับจีนแล้วจะเห็นว่าคล้ายกันเพียงแต่ตั้งชื่อป้ายไม่เหมือนกันของเราเรียกประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์เป็นประมุขของจีนเขาก็เรียกประชาธิปไตยนะแต่เขาเรียกประชาธิปไตยปร,ประชาธิปไตยประชาชนนะครับ เป็นประชาธิปไตยของคนงานเป็นผลิตการชนเช่นกรรมชีพทีนี้มาวันนี้จีนก็เจอหนักอารมณ์ของคนรู้สึกที่มีกับจีนเช่นหนังสือพิมพ์ของเดนมาร์กนี้เห็นไหมครับเป็นข่าวเอารูปธงจีนไปล้อแน่นอนครับน่าจะทำไม่ถูกแต่หนังสือพิมพ์เดนมาร์กเนี่ยแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึก ของผู้สื่อข่าวของของชาติตะวันตกคือของสภาพยุโรปคือเดนมาร์กสถานทูตจีนเขาก็ตอบโต้นะครับปรากฏว่าวันนี้ข่าวเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสตได้ลงข่าว South ไชน่ามอร n นิงโพสตนี่เป็นหนังสือพิมพ์ของฮ่องกงนะครับได้ลงข่าวเรื่องการต่อต้านจีนใน ในอินโดนีเซียกับฟิลิปปินจากเหตุการณ์ของโรคระบาดนี้แหละครับมันกระจายไปทั่วหมดแล้วทุกวันนี้คนรู้สึกว่ามันเริ่มต้นจากที่อยู่อูฮันในขณะที่จีนก็พยายามจะบอกว่าโรคไวรัสที่อูฮันนั้นพยายามจะโยนไปให้อเมริกาว่าอเมริกาเป็นคนทําเป็นคนปล่อยเชื้อโรคก,ก็ว่ากันไปใครเชื่อใครไม่ก็แล้วแต่แต่วันนี้ เนื่องจากว่าจีนเป็นประเทศปิดระบบข่าวสารสำนักข่าวของจีนนี่อิทธิพลก็สู้กับข่าวอิทธิพลของตะวันตกไม่ได้เราจะเห็นว่าสำนักข่าวใหญ่ๆของจีนนั้นไม่สามารถจะมีพลังบอกกับโลกได้ในกรณีต่อสู้ข่าวต่อข่าวนะครับเพราะว่าใครก็รู้ว่าจีนคุมข่าวเหมือนประเทศไทยวันนี้ครับที่ คุณประยุทธ์ชื่นชมเลวกกันว่ามีกสอทชออคอยคุมข่าวไอ้ตัวนี้แหละครับกำลังทำลายตัวเองเวลาเกิดวิกฤตระหว่างประเทศเนี่ยข่าวในประเทศของพะเลทการอย่างเนี้ยจะไม่มีบทบาทจะมีความสำคัญน้อยดังนั้นวันนี้คนก็เชื่อว่าจีนเป็นผู้เผยแพร่โรคระบาดนี้มาจากจีนแล้วก็จีนมีการปกปิดข่าวแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้กระจายไปทั่วโลกทุกคนลำบาก เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ก็ลงข่าวให้เห็นว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ต่อต้านจีนในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่อินโดนีเซียนะครับ South China Morning Post, เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์วันที่29เเมษายนได้ลงข่าวนี้แล้วก็ ได้ลงข่าวให้เห็นว่าเกิดกระแสการต่อต้านจีนซึ่งมีลักษณะประวัติศาสตร์อย่าลืมว่าในภูมิภาคนี้มีความขัดแย้งกับจีนในอดีตมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในอินโดนีเซียเมื่อข่าวเกิดต้มยำกุ้งเราระบาดไปทั่วมาจากประเทศไทยนะฮะเขาถึงเรียกต้มยำกุ้ง ต่อินโดนีเซียไม่ได้โกรธไทยนะครับแต่ปรากฏว่าบ,บุกเผาล้านคนจีนในในจาการ์ตาเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะความขัดแย้งทางชนชาติที่มีอยู่แล้วในอินโดนีเซียแต่เดิมแล้วนี่คือปัญหาความขัดแย้งในชนชาติซึ่งผมพูดเสมอนะครับว่าคุณประยุทธ์คอสช,อชชุดนี้สามปอทรราชเนี่ พยายามจะแบ่งแยกและปกครองแล้วผู้นำรัฐไทยเนี่ยเขามองข้ามความขัดแย้งทางชนชาติของในประเทศไทยเรามีความขัดแย้งกันมายาวนานสิบกว่าปีที่ผมเรียกร้องให้เกิดการปรองรองกันเนี่ยมันไม่เป็นผลแล้วละครับวันนี้ดังจะเห็นที่การตั้งบุคคลต่างๆไปํำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยอย่างวันนี้ท่านก็เห็นเองในหนังสือเ้าท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์นี้ เขาบอกว่าโคโรนาไวรัสได้ทำให้เกิดกระแสการต่อต้านคนจีนลามไปทั่วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วได้สร้างกระแสการต่อต้านคนจีนลามไปในภูมิภาคของอาเซียนธุรกิจหลายแห่งประกาศไม่ต้อนรับคนจีนและเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสุขภาพซ้ำหลายครั้งหากว่าเป็น หากว่าเป็นคนงานต่างชาติเซาชนะามอริโพสบอกอีกว่ารัฐอิสลามแห่งหลายแห่งใช้เรื่องนี้ปลุกกระแสต่อต้อตานคนจีนเช่นในอินโดนีเซียขณ,ขณะที่ในบูกิตขณะที่ในเกาะสุมารตราที่เมืองบูกิตติงจิในเกาะสุมารตรา มีคนหลายร้อยคนเดินขบวนไปที่โรงแรมโนโวเทลเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางกลับประเทศตัวเองเสียในฟิลิปปินส์ที่หมาหาวิทยาลัยอาดัมสันในกรุงมะนิลาได้ออกประกาศเรียกร้องให้นักศึกษาจีนอย่าพึ่งเข้าเรียนในช่วงเวลานี้บทความนี้ยังพูดถึงประวัติศาสตร์นะครับว่าเมื่อปีพันเก้ หลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียก็จะเปรียบเทียบคนจีนว่าเป็นคนที่เป็นยิวปี1 9 0 0คงจำได้นะครับในช่วงสงครามโลกเนี่ยสงครามโลกที่สองเนี่ยยุโรปก็เกลียดคนยิวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเพราะว่าการเกลียดชนชาตินี่มันมันยิ่งจะเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเนี่ยมัน มันเป็นกอบลไลซ์แล้วคนเดินทางข้ามชาติมีแรงงานต่างชาติปนกันอยู่อย่างในสภาพยุโรปนี่หลายชนชาติกบปนกันหมดแล้วแต่วันนี้กระแสอย่างนี้ยังเกิดขึ้นในเซาท์อีสเอเชียนี่ข่าวจากเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสรายงานมาโดยเฉพาะในสองประเทศไทยเราก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนไม,ไม่ใช่มีเหตุการณ์เคยมีเรื่องราวอย่างนี้เหมือนกัน ในสมัยรัชกาลที่หท่านกระทรวงพระนิพนธ์ว่าจีนเป็นยิวแห่งบุรพาติสแต่ว่าเนื้อความเนี่ยอาจจะไม่ได้แบ่งแยกกันนะครับแต่เพียงแต่อาจจะตีความได้หลายทางว่ายิวเนี่ยเป็นคนที่อย่างว่าในความรู้สึกของสังคมโลกเนี่ยชาวยิวนั้นเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็อะไรอะชนะคนอื่นนะวา,างั้นกันแล้วกัน ทุกวันนี้ก็ดูสิประเทศเล็กๆเนี่ยชนะอาหรับทั้งทั้งภูมิภาคเลยแล้วเขาก็บอกว่าคนจีนก็เข้ามาปเป็นเศรษฐีในเมืองไทยดังนั้นในหลวงรัชกาลที่6ก็มีพณนิพนธ์เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องยิวแห่งบุรพาิติ์ปรากฏว่ายังมีข่าวเรื่องประเทศอินเดียคืนเครื่องมือ เสเ,เครื่องมือทางการแพทย์ของจีนว่าคุณภาพต่ำคืนส่งคืนแล้วหลายประรู้สึกที่อังกฤษก็มีการส่งคืนอีกเหมือนกันเอาละไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่จีนกำลังมีอยู่คือถูกแรงกดดันจากหลายประเทศในโลกอย่างที่ผมเรียกเรียนแล้วนะครับว่าจีนก็ไม่แคร์ เพราะเขาถือว่าเขาประเทศเขาใหญ่ดังนั้นโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องนี่เขาไม่สนใจเลยเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ไม่สนใจเลยเรื่องการปิดข่าวไม่ให้คุณรู้ไม่สนใจเลยปรากฏว่ามีข่าวอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าอ,อ,องค์การอนามัยโลกนะครับอ,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 องค์การอนามัยโลกเนี่ยเราก็รู้นะครับที่มีตัวย่อว่าฮูเนี่ย เขาจะเข้าไปสำรวจเรื่องราวของออโรคระบาดในจีนปรากฏว่าจีนปฏิเสธเฉยเลยครับไม่ให้เข้าเห็นไหมนี่คือจีนนะสื่อประชาไทยลงข่าวบอกว่าจีนไม่ส่งคำเชิญไม่ยอมอนุญาตให้องค์การนาไมาโลกเข้าไปติดตามเรื่องนี้ แล้วแปลว่าอะไรกลัวไปรู้เรื่องข้างในมากหรือไงจีนไม่ส่งคำเชิญให้องค์การอนามัยโลกมีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนกรณีต้นกำเนิดการระบาดของโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังเน้นย้ำถึงความสำคัญว่าพวกเขาจำ จำเป็นต้องรู้ถึงต้นตอการระบาดให้มากที่สุดเพื่อปกป้องป้องกันไม่ให้เกิดการกลับมาระบาดซ้ำอีกองค์การอนามัยโลกนี่เป็นองค์การของสหประชาชาติเอ๊ะแต่จีนไม่ให้เขาจีนจะสอบสวนเองครับอ้าวแล้วเขาจะเชื่อคุณได้ยังไงเห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้วันนี้อเมริกาก็ฟ้องเลยครับฟ้องศาลและ ต่ไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะฟ้องศาลในประเทศในรัฐของตนที่รัฐมิสซูรีเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านตรงนี้นะครับว่าไอ้ไอการฟ้องตรงนี้เราจะศึกษาอะไรจากเขาได้บ้างแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมจะให้ดูอารมณ์ของจีนที่ยัวแม่จีนยนี่เอาเรื่องกันนะเขาเป็นประเทศใหญ่เขาไม่แคร์ครับ ปรากฏว่าสถานทูตจีนนะครับสถานทูตจีนในในไทยครับสถานทูตจีนในไทยได้โพสต์ข้อความขึ้นเฟซบุ๊กพร้อมภาพยนตร์ประกอบด้วยนี่เป็นข่าวของ Vo i c e TV นะครับไอ้ Voice Voice o n l ไลน์นะครับ สถานทูตจีนในไทยอัดอัพคลิปชะเล่นงานสหรัฐรับมือโควิดแย่แต่เจอชาวเน็ตโต้กลับนี่นี่นี่ข่าวของไว้ยที่เป็นข่าวคืออัพโหลดคลิปโจมตีอเมริกาวันนี้จีนกับอเมริกากำลังหนักมากนะครับจากเดิมซึ่งมีข้อขัดแยง้งสงครามทางการค้า ก่อนที่จะรู้ว่าจะมีโรคโรคระบาดนี้พอวันนี้โรคระบาดมาทีแรกๆก็ดูจะเห็นใจกันดีแต่พอเจอต่างคนต่างเจอหนักเข้าหนักเข้าทักซดกันหนักแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้จริงๆนี่ซัดกันนัวนะครับเกิดเหตุที่ว่าซัดกันนัวมั่วกันทั้งโลกแหละตอนเนี้ ซัดก,กันโฮโมโทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะอเมริกากับจีนเท่านั้นนะครับมันหลายประเทศแล้วสัดก,กันเรื่องนี้แต่เฉพาะเหตุการณ์นี้ผมอ่านข่าวให้ท่านก่อนเลเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ท่านดูว่าจีนทําคลิปอะไรเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษท่านอาจจะดูไม่อาจจะไม่ถนัดนัก Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่วิดีโอตำหนิสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าไม่ฟังข้อมูลของจีนกรณีโรคติดต่อนี้ทั้งยังบกพร่องเรื่องการรับมือโรคระบาดแต่ผู้ใช้แต่ก็มีผู้มีผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กชาวไทยสวนกลับนะครับโอเคก็นี่คือความขัดแย้งที่มีอยู่ Facebook เพจที่ใช้ชื่อว่า Chinese Embassy Bangkok แปลภาษาไทยว่าสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมคำบรรยายวันสปอร์ไวรัสกาละครั้งหนึ่งเรื่องไวรัสโพสต์ขึ้นเมื่อวันที่สพฤษภาคมตอนตอนสายของเช้าว,วันที่สโดยมีเนื้อหาพาดพิงการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา 2019ซึ่งจีนสหรัฐอเมริการับมือแตกต่างกันวิดีโอดังกล่าวมีความยาวเพียง1.46นาทีเท่านั้นและใช้ตัวการ์ตูนเลโก้รูปปั้นเทพีเสรีภาพเอารูปปั้นเสรีภาพแทนสหรัฐและรูปปั้นทหารดินเผาในสุสานจักรพรรดิินซี จากจินสีห้องเต้จําได้ไหมครับที่มีรูปปั้นเหมือนตัวจริงอะ่ะเป็นตัวแทนของจีนไม่ได้เอาจีนกับอเมริกาตรงๆนะครับเอาตัวแทนเดี๋ยวท่านดูนะฮะตัวการ์ตูนทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันด้วยเรื่องโรคระบาดนี้เนื้อหาหลักๆที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า <c oughs> ทางการ ระบุว่าทางการจีนได้แจ้งให้องค์การอนามัยโลกทราบเรื่องไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม2562ทั้งยังประกาศล็อกดาวน์เมืองอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแล้วในขณะที่สหรัฐไม่รับฟังคำเตือนของจีนและกล่าวว่าการล็อกดาวน์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งยังบอกให้ประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทำให้เดือนมีนาคมสถานการณ์ไวรัสในจีนดีขึ้นแต่สหรัฐกลับแย่ลงเพราะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากทางสหรัฐจึงกล่าวหาจีนว่าโกหกหรือปิดบังข้อมูลก่อนจะทิ้งท้ายว่าสหรัฐนั้นดื้อดึงอย่างเสมอต้นเสมอปลายผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากให้ความสนใจ วิดีโอดังกล่าวและมีผู้แชร์วิดีโอไปหลายร้อยหลายหลายร้อยรา,ายหลังจากเผยแพร่ได้ราวหชั่วโมงถือเป็นวิดีโอของเพจนี้มีผู้แชร์มากที่สุดในช่วงเจวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มองมุมต่างจากเพจของสถานทูตจีนเพราะหลายคนมองว่าไวรัสโครโครนา 2,019พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นของจีนแต่กับไม่สามารถเรียกว่าไวรัสอู่ฮั่นได้ขณะที่ไข้หวัดสเปนที่พบครั้งแรกในสเปนเมื่อร้อยปีก่อนถูกเรียกว่าไข้หวัดสเปนมาจนปัจจุบันนี้ผมว่าอันนี้ก็ผมเองก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับคือสมัยที่ร้อยกว่าปีก่อนไวรัสนั้นเป็นไวรัสเปน็นเขาใช้คาว่าไว ไข้หวัดสเปนตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีองค์การอนามัยโลกหรือยังยังไม่มีมั่งการที่เขาไม่ให้เรียกไวรัสอูฮันในความหมายก็คือไม่ให้เกิดการเก็ตชัางเรื่องเชื้อชาติเกี่ยวกับโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นเหตุผลของของอนามัยโลกเขาทำในในข่าวนี้เขาก็มีเอ่อวิดีโอด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ท่านดูเนาะเอางี้ก็แล้วกันอาผมเปิดวิดีโอนะครับวิดีโอที่สถานทูตจีนจะบอกว่าเอ๊ะจีนไม่น่ารักก็ไม่ได้นะเขาก็ยังเอาตุ๊กตามาเล่นได้แต่พอที่เอาตุ๊กตาหมีภูเอาเ่าเป็นสัญลักษณ์ของสียินงผิงนี่โกรธเอาเป็นเอาตายจีนเขาก็เล่นการ์ตูนเหมือนกันครับ ดูนะครับหนึ่งนาทีคนี่เล่าเรื่อง <Era> ผมภาคไปแล้วนะครับเมื่อกีน้นี้ผมให้ท่านเห็นบรรยากาศ Temporary hospitals. It's a concentration camp. Built in 10 days. Show Time to lock down. How barbaric. February. It's overwhelming our medical system. Look how backward China is. The virus is killing doctors. Typical third world. It's airborne. It'll magically go away in April. Everyone stay at home. Violation of human rights. March. Our numbers are now dropping. Impossible. Look at Italy. We wore masks. You lied to us. We made our data public. You kept everything secret. Your people are now dying. You didn't warn us. We said it was dangerous. You lied. April. We said it was airborne. You gave false data. Why didn't you warn us? We said it was dangerous. The virus is not dangerous. But millions of Chinese are dead. Even though the virus is not dangerous, we are correct. Even though we contradict ourselves. Gosh. Just listen to yourself. That's right. You like, We did nothing for three months, and because the WHO agrees with China, we're cutting funding for the WHO. Are you listening to yourselves? We are always correct, even though we contradict ourselves. That's what I love best about you, Americans. Your consistency. them มันก็หนึ่งนาทีเส็็ๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องเออความขัดแย้งที่อเมริกาฟ้องจีนเดี๋ยวเราทีานี้จีนก็ตอบโต้แต่การตอบโต้ในคดีข่าวเรื่องการฟ้องนั้นเนี่ยจีนพูดนิดเดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมทีออ่อาจจะมีอคติอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเราเอียงข้าง ในาครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสลิมเนี่ยเขาก็จะพยายามให้ร้ายผมอยู่เรื่อยๆว่าผมเอียงข้างอเมริกาเพราะอยู่ที่อเมริกาซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกครับอเมริกาที่เขามีเสรีภาพที่จะเสนอความเห็นได้อยู่แล้วก็เลยให้ดูข่าวของจีนมากหน่อยเท่าที่เท่าที่หาได้มีนะครับที่อเมริกาขณะน,นี้ข่าวที่อยู่ในอเมริกานี่ มีการฟ้องร้องคดีนะครับท่านดูข่าวนี้นะครับที่รัฐมิสซูรีฟ้องจีนเรื่องผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโดยกล่าวหาว่าจีนละเลยในความพยายามหยุดการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อโรคอันนี้เป็นข่าว CNN นะครับข่าว CNN อย่างที่ผมเรียนไปแล้ว ผมจะให้ท่านดูหลายๆข่าวเพื่อให้เห็นทิศทางว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอันหนึ่งและกําลังจะกลายเป็นข่าวใหญ่ของโลกแล้วกาลังจะเกิดสิ่งใหม่นั่นก็คือเรื่องอํานาจศาลข้ามรัฐครับไม่ใช่ศาลโลกนะศาลประเทศหนึ่งเนี่ยจะไปบังคับคดีอีกประเทศหนึ่งนี่หม เราอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่ามันมีโอกาสทำได้อันนี้ก็คือ CNN เขาลงข่าวนะครับอีกอันหนึ่งเดลิเมทนายความหลายคนในสหรัฐพาดหัวนะทนายความหลายคนในสหรัฐฟ้องร้องจีนเป็นเงินหลายล้านล้านดอลลาร์โดยกล่าวหาว่าจีนละเลยปล่อยให้เชื้อไวรัสโคโรนา แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางก่อนจะดําเนินการควบคุมนี่ครับเขาเอารูปสีจิ้นผิงมาลงด้วยนะครับหนังสือพิมพ์เดลเมย์ของอเมริกาครับอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วนะครับว่าการที่ประเทศตะวันตกเนี่ยเขามีเสรีภาพทางข่าวสารในขณะที่จีนและอีกหลายประเทศในตะวันออกเนี่ยปิดข่าวสาร ใช้รัฐเผด็จการควบคุมข่าวสารทําให้กลไกความน่าเชื่อถือของข่าวสารเนี่ยฝั่งที่เปิดเสรีภาพเนี่ยมีพลังมากกว่าพลังที่จะเติบโตขายข่าวทําให้มีสำนักข่าวใหญ่โตขึ้นมีทุนหมุนเวียนมากขึ้นกับการลงข่าวสองด้านคือวันนี้จีนเนี่ยเงินก็ไม่ใช่น้อยนะครับสำนักข่าวสินหัวนี่ก็ไม่เล็กนะครับ แต่ว่าสำนักข่าวสินหัวลงข่าวสองด้านไม่ได้โดยเฉพาะข่าวที่สองด้านเกี่ยวกับจีนแผ่นดินใหญ่ดังนั้นลักษณะข่าวของจีนเนี่ยคนทั่วโลกจึงเชื่อว่าเป็นเรื่องการป๊ปประกนานดาเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเป็นหลักเพราะข่าวด้านลบไม่มีวันนี้ในประเทศไทยก็พยายามจะทําอย่างนั้นเหมือนกันโดยมีหน่วยงานข่าวควบคุมแล้วยังมีทหารทํา AI ออีกซึ่งเรื่องอย่างนี้ในอเมริกานี่ เขาไม่มีองค์กรมาควบคุมข่าวนะครับไม่มีมิ่นประมาทก็ไม่ใช่คดีอาญานะครับหลายหมดหลายรัฐเนี่ยเขาไม่ไม่ใช่คดีอาญานะครับฟ้องมิ่นประมาทไม่มีติดคุกนะครับที่ประเทศอเมริกาไม่มีเป็นเรื่องแพ่งอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับอันนี้หนังสือพิมพ์ฟ o r e i g n ์ ซื่อพิ์ข่าวต่างประเทศรัฐมิสซูรีเปิดแนวรบใหม่กับจีนในเกมกล่าวหา,าความผิดเรื่องโคโรวิด -19 โพสต์นะครับนี่นี่ครับโดยโลงรูปของประธานดีทรัม์กับอเมตีต่างประเทศนะครับ นังสือพิมพ์วอชิงตันโพสเอออันนี้ท่านดูภาพหัวข่าวแต่ละอันนะท่านจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์อเมริกาไม่ใช่ต้องเชียร์อเมริกานะครับวอชิงตันโพสตบอกว่ารัฐมิสซูรีฟ้องเอาผิดจีนเรื่องการแพร่ระบาดของโครโรนาไวรัสมันเป็นกกลเม็ดเด็ดพลายสไตล์อนุรักษ์นิยมแบบล่าสุดแม่มีอันนี้ซะด้วย พาดหัวข่าวของวอชิงตันโพส์ is the latest conservative gambit นี่โจอิงตันโพส์นี่ว่าอเมริกาด้วยนะครับพาดหัวว่าอเมริกาด้วยว่าเออเป็นเป็นสไตล์แบบพวกอนุรักษนิยมโบราณถ้าเป็นเมืองไทยแปลแปลก็ต้องเอาถ้าพาดหัวเมืองไทยก็จะพวกเต่าล้านปี เพราะว่าผู้ว่าการรัฐของมิสซูรีเนี่ยเป็นพรรครีพับลิกันผมเลยให้ขอ้อมูลนิดหนึ่งพรรครีพับลิกันในความรู้สึกของคนอเมริกันเนี่ยเขามองว่าคอนเซอร์เวทีฟมากๆประธานาธิบดีกัรีพับลริกันผู้ว่าการรัฐก็ใช่เขามองว่าเดโมแครตนี่เสรี ie, เป็นพวกเสรีนิยมแต่ขอโทษนะฮะอย่าเข้าใจผิดคำว่าอนุรักษ์นิยมของ ของอเมริกาเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมจริงครับแต่ว่าก้าวหน้ากว่าเสรีนิยมไทยนะต้องเข้าใจก่อนนะอนุรักษ์นิยมอเมริกาการอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมไทยนี่ค o l l เวอ r ์ช i o n นะครับของไทยนี่ตกขอบเลยนะล้าหลังสุดๆนะเพราะว่าอนุรักษ์นิยมอเมริกานี่เขายังยอมรับรัฐสวัสดิการนะครับอย่างที่ทุกวันเนี้ย การดูแลประชาชนรัฐสวัสดิการดูแลคนยากคนจนเนี่ยเขามีเขายอมรับแต่ประเทศไทยนี่ไม่ยอมรับสวัสดิการแถมยังดูถูกคนจนแถมยังดูถูกคนจนไปฆ่าตัวตายอีกนะประเทศไทยเนี่ยอนุรักษนิยมไทยนี่มันโบราณนหนัก,หน,กหนักเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้ผมก็เลยให้สัานทราบก่อนว่าลักษณะการมองปัญหานันงสือพิษเออสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐมิสซูรีฟ้องจีน โคโรนาไวรัสสร้างความเสียหายหทางเศรษฐกิจเขาบอกเป็นครั้งแรกครับที่มีการฟ้องคดีอย่างนี้อ่านี่นี่สำนักข่าวรอยเตอร์ผมให้ดูหลายๆอารมณ์แล้วเขาสื่อเนี่ยเขาจะให้แค่หัวข่าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็บอกอะไรเยอะแล้วนะครับแล้ว BBC อันนี้ของอังกฤษอังกฤษก็ลงข่าวนี้นะครับรัฐมิสซูรีฟ้องรัฐบาลจีน ข้อหาการจัดการกับปัญหาไวรัสโคโรโนานี่ครับของ BBC ภาคภาษาต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษนี่ BBC แต่มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งผมจะเอามารายงานท่านผมแปลมาให้ที่แปลมาเพราะว่า ทุกฉบับบอกว่ามิสซูรีเจ้าเดียวมีรัฐเดียวที่ฟ้องแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้คือ CBS CBS News ก็เป็นสำนักข่าวใหญ่ของอเมริกาบอกมิสซูรีแอนด์มิสซิสซิปปีครับมีสองรัฐครับไม่ใช่รัฐเดียวในประเทศไทยก็ลงข่าวว่ารัฐเดียวรัฐเดียวอันนี้มี2รัฐคือรัฐมิสซูรีกับมิสซิสซิปปีซู่ China อ v e โค o ร o n a v i r u นี่ครับ เป็นข่าวเมื่อวันที่22เมษาถ้าใครบอกโอ้ยอุตุนาวันนี้ทำไมเป็นข่าวเก่ามันไม่มีเวลามาคุยแล้วข่าวนี้ยังไม่ได้มีใครลงจริงๆจ,จังๆในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข่าว CBS บอกสองลัฐเดี๋ยวผมจะแปลนี้ให้ดูในเมืองไทยมีไหมมีครับอ่าผมให้ดูเลยนะครับ หนังสือพิมพ์ไทยทั้งหมดก็อ้างจากสำนักข่าวต่างประเทศเพราะว่าไม่ได้มีผู้สื่อข่าวอยู่รัฐมิสมิสซิปีไม่มีข่าวไทยรัฐก็ไม่มีก็เลยส่วนใหญ่อ้างข่าวเออ,อรลอยเตอร์กันอันนี้ไทยรัฐนะครับมิสซูริีนำร่องรัฐแรกฟ้องรัฐบาลจีนอันนี้เราให้ดูเพื่อพี่น้องจะได้เห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ตรงกัน ไทยรัฐบอกว่ามิสซูรีนำล่องรัดแรกฟ้องรัฐบาลจีนโกหกละเลยจนโควิดระบาดใหญ่เศรษฐกิจพังยับนี่อ้างจากข่าวรอยเตอร์เหมือกนกันนะครับผู้จัดการฟ้องข้ามโลกรัฐมิสซูรีดำเนินการดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายจีนอ้างต้องรับผิดชอบถล่มเศรษฐกิจย่อยยับอันนี้ของผู้จัดการนะครับ หยโพสก็ลงครับรัฐมิสซูรี่ฟ้องกินเรียกค่าเสียหายต้นต่อแพร่โควิดอ้าวนี่ก็อ้างข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่อ้างข่าวรอยเตอร์นะครับแต่ว่าหลายสำนักข่าวที่มันมีรายละเอียดในต่างประเทศเนี่ยที่ผมพยายามที่จะหามาให้ท่านดูเพื่อจะดูหลายๆข่าวในต่างประเทศแล้วหาข่าวที่มีรายละเอียดมากที่สุดนะครับมากกว่าในประเทศไทย อันนี้ข่าวสดก็ลงครับโควิดเออแม่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อโควิดก็อ่านตามนั้นไปเรื่อยขอโทษน,นะฮะผมจะไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อให้มันเกิดติดขัดเวลาถูกตรวจใน y u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  e เนี่ยสหรัฐประเดิมรัฐมิสซูรีฟ้องจีนทำไวรัสระบาดท,ทั่วโลกแม่อยากจะอุทธรไปถึง YouTube เหมือนกันเขาพูดกันโควิดทั้งโลกแล้วทำไมเราพูดโควิดต้องถูกตรวจ แบนตะแ,แ,แต่เลยครับกรุงเทพธุรกิจก็ลงครับจีนสหรัฐเปิดศึกรอบใหม่ปมเผยแอปแอบแพร่เชื้อโรคนี้นะครับนี่อันนี้ก็กรุงเทพธุรกิจเอาของสำนักข่าวออนไลน์สแตนดาร์ดก็ลงครับนี่เอาสแตนดาร์ดก็ลง ส่วนใหญ่ลงว่ารัฐมิสซูรีอายการรัฐมิสซูรีฟ้องครับแต่จีนตอบโต้ข่าวอะไรไหมไม่ได้ลงเลยถามว่าทำไมไม่ลงให้เขาไม่ใช่ไม่ลงให้นะครับจีนไม่ได้ถแถลงอะไรเลยครับเพิ่งจะถแถลงไอ้ที่ผมทําคลิปให้ท่านดูนะเอาเอาคลิปของจีนสถานทูตจีนในประเทศไทยนะมาเผยแพร่เท่านั้นเองแต่ยังไม่มีการถแถลงเป็นทางการหรือจะตอบโต้สหรัฐยังไงเช่น จะมาสู้คดีหรือไม่สู้คดีหรือว่าจะฟ้องอเมริกาบ้างอะไรก็ไม่มีดังนี้นข่าวข่าวสํานักข่าวใหญ่ๆ่อยู่ในอเมริกาอยู่ในสภาพยุโรปอยู่ในอังกฤษก็ลงข่าวมาทเทมาทางนี้ช่องสามลงข่าวนิดหนึ่งครับมีโคศกต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศของจีนตอบโต้จีนโต้รัฐมิสซูรี่ หลังถูกฟ้องร้องฐานเป็นต้นตอโรคระบาดไปทั่วโลกอันนี้ข่าวช่องสามก็เมื่อเมื่อจีนดำเนินการอย่างนี้โอกาสที่จะถูกอ้างอิงจากข่าวนนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยมันก็มันก็ต้องไปลองฝรั่งเขาอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่รู้จะทำยังไงช่วยไม่ได้เพราะ เรื่องข่าวสารสำนักข่าวเนี่ยมันไม่ใช่วันวันหนึ่งจะมาสามารถจะพลิกให้เป็นสำนักข่าวใหญ่ได้นะครับมันต้องพัฒนมีพัฒนาการมาเมื่อจีนไม่ให้เสรีภาพแก่ระบบการสื่อสารเหมือนไทยวันนี้คุณก็เสียเปรียบในทางสากลเรื่องข่าวสารช่องสามเอามาลงให้บอกว่าจีนโตเนื้อความนะครับมีสั้นนิดเดียวจีนโตหลังถูกรัฐวิสซูรี่ของสหรัฐอเมริกาฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายที่ทําให้โควิดระบาดไปทั่วโลกโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนถแถลงโต้ว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากความไร้สาระปราศจากปราศจากพื้นฐานรองรับทั้งในทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีเท่านี้นครับจีนถแถลงแล้วนอกนั้นก็เป็นข่าวของฝั่งอเมริกาทั้งนั้นทำยังไงได้ก็นี่มันเป็นการต่อสู้กัน ทีนี้เรามาดูนะครับว่าที่ผมบอกว่าผมแปลข่าวมาให้เพราะว่าแปลมาจาก cbs เอาอีกทีนะแปลมาจาก cbs ที่เขาบอกมีสองรัฐรัฐมิสซูรีกับรัฐมิสซิสซิปปีเนื้อหาเขาฟ้องกันยังไงครับ พาดหัวบอกว่ารัฐมิสซูรีและรัฐมิสซิสซิปปีฟ้องจีนเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับรัฐมิสซูรีกลายเป็นรัฐแรกที่ฟ้องรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์เรื่องการเผยแพร่ระบาดของโคเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อว pues ันพฤหัสตามมาด้วยรัฐมิสซิสซิปปี โดยกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ทำการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเพียงพออายการสูงสุดของรัฐมิสซูรีชื่ออีลิกชิมิสกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนปกปิดขา่าวการจับกลุ่มผู้พยายามเปิดเผยการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จนนำไปสู่การตายและการตกงานของผู้คนจำนวนมากในรัฐมิสซูรีการฟ้องร้องทำขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของมลรัฐในช่วงเวลาที่พับรีพับริกันกำลังกระพือข่าวเรื่องการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของจีนและผลจากการสำรวจความคิดเห็นของโพล พบว่าความเกลียดชังของคนอเมริกันต่อจีนกำลังรุนแรงเพิ่มขึ้นโควิดสิบก็เออขอโทษนะผมว่าจะไม่เอ่ยชื่อนี้เจ้าโรคระบาดนี้กำลังสร้างความเสียหายกับประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างมากมายมหาศาลจนประเมินค่าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยล้มตายความชะง,งักงันทางเศรษฐกิจ และความทุกทรมานของผู้คนในมิสซูรีผลกระทบเห็นชัดเจนไม่ว่าจะการติดเชื้อและการเสียชีวิตของคนเป็นจำนวนมากหลายคนต้องตายจากคนที่รักธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดกิจการคนที่ยังอยู่ก็ต้องเช็คตรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า จะตั้งอาหารกินบนโต๊ะเป็นแม้กระทั่งการตั้งอาหารกินบนโต๊ะก็ต้องตรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นคำกล่าวของอายการว่ารัฐบาลจีนโกหกคำโตกับโลกเรื่องโรคระบาดปิดปากคนที่พยายามแจ้งเตือนและใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการควบคุมปัญหาการแพร่ระบาด จึงต้องรับผิดจีนจึงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในครั้งนี้ทั้งหมดประเมินแล้วความเสียหายของรัฐมิสซูรีรัฐเดียวก็เป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์แล้วทางโมรล,ลัฐเราจะรอการชดใช้ความเสียหายจากรัฐบาลจีนต่อกรณีการแพร่ระบาดและการทำกิจกรรมเสี่ยง แปลกๆที่อันตรายของรัฐบาลจีนในครั้งนี้คำฟ้องมีทั้งหมด47หน้าของอายการรัฐมิสซูรีที่กล่าวหาจีนว่าทำลายผลวิจัยและกักตุนอุปกรณ์การป้องกันทางการแพทย์รวมทั้งกล่าวหาว่าจีนอนุญ,ญาตให้คนจีนเดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่นทั้งๆท,ที่รู้ว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัส นี่เขาก็ลงข่าวจีนในในข่าวของของ CBS ด้วยนะครับจีนตอบโต้ว่าข้อกล่าวหาของรัฐมิสซูรีโดยบอกว่าไร้สาระและบอกว่าคดีนี้คงต้องต่อสู้กันในศาลอย่างดุเดือดแน่ๆภายใต้การคุ้มครองของกฎบัตรนานาชาติของรัฐอธิปไตยแต่ละประเทศจะได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการทางคดีในสหรัฐ รัฐมิสซูรีรู้เรื่องนี้ดีจึงพยายามเลี่ยงที่จะกล่าวหาประเทศจีนแต่ใช้คำว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแทนอ้าวจีนเขาก็ตอบโต้บอกว่ารู้รู้อยู่ดีแต่ไม่ใช้คำว่าจีนแต่ใช้คำว่าคอมมิวนิสต์คงจะหมายความว่าโจมตีว่ารัฐนิเกตคอมมิวนิสต์ทำนองนั้นอันนี้เขาโต้นะจีนนะแต่นักวิเคราะห์อของ CBS อย่างในคิมเวลบอกว่า สารน่าจะมองเจตนาว่าการใช้ถ้อยคําเหล่านี้มีจุดประสงค์คล้ายๆกันนะครับโดยเลี่ยงไปใช้คาว่าพรรคคอมมิวนิสต์จ,จะมีปัญหาอะไรหรือไม่รัฐมิสุรีคงต้องประสบกับความยากลำบากถ้าจะเถียงว่าคำทั้งสองนี้มีเขาโตกับเรื่องเรื่องคำนะ ในในสำนวนคดีมิสซูรีคงต้องประสบกับความยากลำบากถ้าจะเถียงว่าคำทั้งสองนี้ไม่ใช่คำเดียวกันเหมือนกับสมัยก่อนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินก็ถูกตีความว่าเป็นคำคำเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินจนทำให้เหยื่อผู้เสียหายทางด้านมนุษยธรรมสมัยอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสต,ต้องถูกยกฟ้องจากคดีคลาสแอคชั่นอ๋อเคยมี การฟ้องคดีรวมหมู่สมัยมาโกสนะครับแล้วก็สู้เรื่องคำเลยหลุดเอาละเข้าใจแล้วครับคดีมาโกสต้องถูกยกฟ้องจากคดีคลาส a แอคชั่นที่พวกเขาฟ้องร้องมาโกสไปด้วยปกติสารจะระมัดระวังมากเหมือนกับสำนวนที่ว่าสิ่งที่ดีสำหรับหานจะดีสำหรับหานตัวผู้ด้วย หมายถึงไม่ต้องการให้เกิดการหาประโยชน์หรือตีกินกันอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องของเขามากันนะผมแปลตามนี้ก็แล้วกันนะ,ะและไม่ต้องการจะสร้างบรรทัดฐานในการตีความอะไรใหม่ๆที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจนทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของคําว่าการคุ้มครองรัฐเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระบุอยู่ในกฎบัตรนี้อันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ ผมบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ฟ้องในศาลมิสซูรีกับศาลในรัฐมิสซิสซิปปีสองรัฐแล้วฟ้องจะดำเนินคดีกับจีนที่ประเทศจีนมันต้องข้ามอาณาเขตฟ้องข้ามโลกอา้าวท่านอาจจะหับตานึกภาพเอ๊ะถ้าเกิดมันชนะคดีขึ้นมาเนี่ยจะไปบังคับคดียังไงเดี๋ยวผมมีข้อมูลให้ท่าน ประเด็นปัญหาเรื่องนี้คืออะไรครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ในในข่าวรอยเตอร์นะครับซึ่งตีพิมพ์ไว้ว่าเป็นยุทธวิธีของพรรคิปบริกันของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะถึงไปสู่การเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน นี่เป็นการฟ้องแก้เกี่ยวนี่เขาก็วิจารณ์กลับมาเห็นไหมฮะในอเมริกานี่ก็สื่ออเมริกาเขาก็เขาก็เสนอความเห็นอีกด้านหนึ่งได้เหมือนกันนี่คือลักษณะข่าวในในโลกตะวันตกซึ่งเขามีเสรีภาพประเด็นที่น่าสนใจคือพอมีการฟ้องร้องอย่างนี้เนี่ยคนรู้สึกยังไงครับ ถ้าลองนึกหลับตานึกภาพสมมุติว่าถ้าตะประเทศไทยจะฟ้องจีนหรือจะฟ้องประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไทยเสียหายในศาลไทยเนี่ยถามว่าศาลไทยจะมีเครดิตมากพอไหมครับถ้าท่านบอก่าไม่มีเครดิตหรอกเพราะไทยไม่ใช่มหาอำนาจอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นครับวันนี้จีนก็เป็นมหาอำนาจ ถ้าจะมีอายการที่เมืองอู่ฮั่นฟ้องอเมริกาบ้างถามว่าจะมีคนเชื่อหรือจะมีมีความชอบธรรมไหมที่คนทั้งโลกจะเชื่อสารที่เมืองอู่ฮั่นแน่นอนครับคนจีนก,ก็อาจจะต้องเชื่อแต่ว่าคนทั้งโลกจะเชื่อไหมผมว่าอันนี้ยากเพราะว่าสาร ในระบบศาลที่ผมบอกแล้วว่าอำนาจตุลาการเนี่ยก็ขึ้นต่อพรรคคอมมิวนิสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนดีตที่ลูกสาวของหัวเว่ยจำได้ไหมครับถูกทางการแคนาดาจับโดยอเมริกาขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยอเมริกาถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อกฎหมายอเมริกัน เนื่องจากมีกฎหมายที่บอยคอตอิลลานแต่ว่าลูกสาวหัวเวยนี้ขายสินค้าให้แก่อิรลานซึ่งอเมริกาถือว่าผิดกฎหมายก็ทำเรื่องขอให้มีการจับเจ้าหน้าที่แคนาดาจับให้ครับแต่พอะจะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนคนจีนก็ไปยืนประท้วงศาลคนจีน ที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไปยืนถือป้ายประท้วงอยู่หน้าศาลแคนาดาเออทำได้เห็นไหมแล้วลูกสาวหัวเวยเขาก็ต่อสู้คดีไม่ให้ส่งตัววันนี้ยังส่งมาไม่ได้เลยครับที่อเมริการัฐบาลจีนพยายามจะขอให้นายกร,รัมตีทูโดยับยั้งเรื่องนี้ฝ่ายบริหารก็บอกเขาทำอะไรไม่ได้เพราะอำนาจศาลเป็นอิสระท่านเห็นความเป็นอิสระของศาล กับฝ่ายบริหารไหมฝ่ายบริหารในในประเทศประชาธิปไตยในประเทศที่แบ่งแยกอํานาจอย่างนี้เนี่ย่วงดูลกันอย่างนี้เนี่ยเขาถือว่าอํานาจคนละส่วนนะศาลก็เป็นศาลนะจะตัดสินยังไงก็เรื่องของเขานะปรากว่าจีนแก้เผ็ดยัยงไงครับจีนเลยจับคนแคนาดาสองคนในเมืองในใน,ในจีนครับข้อหาอะไรก็ไม่บอกครับเป็นข้อหาความมั่นคงแล้วไม่แถลงข่าว แล้วผมก็ติดตามข่าวสองคนนี้หายไปไหนปรากฏว่าวันนี้คนแคนาดาสองคนที่ถูกจับในจีนไม่รู้อยู่ไหนครับออาแล้วคนแคนาดาไปยืนถือป้ายประท้วงจีนได้ไหมอาจจะถูกจับต่อนะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับการลักพาตัวคนฮ่องกงที่เป็นนักหนังสือพิมพ์แล้ว จับพิมพ์หนังสือเผยแพรย์ประวัติสีจิ้นผิงแบบชนิดที่ปอกเปลือกหมดเลยเนี่ยจีนก็ไม่ต้องไม่ชอบคนนี้ก็จะจับขอตัวจับที่ฮ่องกงฮ่องกงไม่ส่งให้ในคนนี้ดันเดินทางมาประเทศไทยถูกลักพาตัวไปจีนอย่างเงี้ยท่านจะเห็นนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมของจีนกับการใช้อำนาจรัฐของจีนเนี่ยคือไม่เคารพสิทธิมนุชนในขณะที่ ประเทศตะวันตกจริงอยู่ครับบางคนอาจจะไม่เคารพก็ได้อยากจะใช้อำนาจการเมืองแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าระบบมันเกิเกดการถ่วงดุลเหตุการณ์ตรงนี้ผมก็เลยเปรียบเทียบว่าประเทศไทยนี่แหละครับที่คุณประยุทธ์นิยมยกย่องเหลือเกินว่าใช้มาตราสี่สีบริหารเกิดโรคระบาดฉันก็ประกาศเพราะว่าฉุกเฉินเอาทหารออกมาจัดก,การข่มขูประชาชนอย่างนี้แหละครับ มันทําให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยสามอำนาจมันไม่ได้ทวงดุลกันจริงแล้วยิ่งศาลไทยเป็นสองมาตรฐานมายาวนานสิบกว่าปีที่ผมพูดแล้วพูดอีกไม่รู้กี่ครั้งตั้งศาลพิเศษขึ้นตัดสินเล่นงานนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเล่นงานทักษินเล่นงานนายกรัฐมนตรีที่ตัวเองรัฐประหารเข้ามาป้นอำนาจเข้ามาประยุทธ์ป้นอำนาจมา ออกกฎหมายนี้เราโทษกรรมได้แต่คนยิ่งรักถูกถูกลังแกลนอำนาจถูกยัดข้อหาช่วยชาวนาว่าเสียหายที่นายประยุทธ์ทำบ้านเมืองเสียหายไม่เป็นไรครับท่านเห็นหรือ,อยังครับดังนั้นไอ้กระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานที่ประเทศไทยเป็นอยู่ทุกวันนี้กำลังทำลายความชอบธรรมของตัวเองผมจึงยกตัวอย่างว่าถ้าสารไทยจะทำแบบอเมริกาอย่างเนี้ยที่เกิดการฟ้องร้องเนี่ย ไม่มีความชอบธรรมเลยเพราะว่านี่คือเรื่องราวของประเทศด้อยพัฒนาทางการเมืองหรือประเทศเผด็จการในโลกซึ่งไม่ซึ่งขาดความชอบธรรมที่จะใช้สถาบันศาลเนี่ยที่อ้างว่ามีอิสระแต่จริงๆไม่มีอิสระเนี่ยในการเรียกร้องความเป็นธรรมระหว่างประเทศได้เรื่องนี้ถามว่าสารมิสซูรีแล้วก็สาลมิสซิสซิปปีเนี่ย เขาจะรับฟ้องไหมยังนะครับยังไม่รู้จะรับฟ้องหรือเปล่าหรือรับแม้ว่ารับฟ้องแล้วตัดสินแพ้ชนะก็ยังไม่แน่เพราะศาลเขาก็มีอำนาจสูงสุดของเขาเขามีอำนาจตัดสินเป็นอิสระของเขาหลักการอย่างนี้มันมีประวัติศาสตร์ยืนยันหลายๆเรื่องก็เชื่อถือกันได้ในระดับที่น่าเชื่อถือแล้วล่ะครับ ดังนั้นวันนี้ผมถึงมองว่าเรื่องนี้เราต้องมองให้เห็นถึงเกมการเมืองระหว่างประเทศที่วันนี้สหรัราอเมริกาเขากำลังใช้การเมืองระหว่างประเทศในบทบาทของศาลถามว่าทำใช้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะแต่ประชาชนเขาใช้ แล้วเขาจะบังคับคดีได้หรือครับทัชนะคดีจีนก็ไม่ยอมให้บังคับคดีอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูต่อครับการพิสูจน์ต่างๆคงไปว่ากันในอีกทีนะครับเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวแต่ว่าข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยระบบข่าวสารที่เราได้อย่างวันนี้ข้อมูลบอกว่า เกิดพบหลักฐานว่าจีนปิดบังเรื่องเชื้อโรคตัวนี้ไทยรัฐยังเอ,เอามาลงเลยช็อกเอกสารข่าวกรองหลุดพบจีนปิดบังเชื้อติดต่อจากคนสู่คนนี่เป็นข่าววันที่สองพฤษภาเนี่ครับที่ไทยรัฐลงท่านเห็นไหมถ้าพูดถึงสงครามข่าวสารนี่ผมว่าวันนี้จีนแพ้แล้ว ถามว่าแพ้เพราะอะไรก็แพ้เพราะโครงสร้างระบบภายในของตัวเองที่ตัวเองไม่เปิดเสรีภาพทางข่าวสารดังนั้นข่าวสารของของประเทศจีนก็ขาดการน่าเชื่อถือไปถามว่าถ้าชนะแล้วจะทำยังไงถ้าสมมติสมมติมีการรับฟ้อง มีการสืบพยานซึ่งวันนี้ยังไม่ดำเนินการนะครับถ้าเกิดสุดท้าชนะเนี่ยเรียกค่าเสียหายแล้วจะทำยังไงมันมีคดีตัวอย่างสองคดีที่จะมาเปรียบเทียบ่านดูคดีที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี1979ก็กี่ปีมาแล้วอ่ะ379 80 90 2,040ปีมาแล้วคงจำได้นะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี1979หลังจากที่ประเทศอิหร่านเกิดการปฏิวัติอิสลามแล้วก็พระเจ้าชาแห่งอิหร่านหนีไปอยู่ลี้ภัยอยู่ที่อเมริกาคนอิหร่านไม่พอใจเรื่องนี้ เพราะเกลียดชังพระเจ้าชาก็ขอให้พระเจ้าให้อเมริกาส่งตัวไปอเมริกาก็ไม่ส่งเพราะชานี่อยู่กับฝ่ายอเมริกาอยู่แล้วเขาก็ไม่ส่งตัวไปปรากฏว่าเกิดการปลุกระดมบุกสถานทูตครับประเทศไทยก็เคยมีคนเพี้ยนๆนะครับจะบุกสถานทูตอเมริกาฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับแล้วจะรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนี่ดูถูกไม่ได้นะ มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นล่ะที่ง่อยเปียเสียขาแต่กระบวนการยุติธรรมของต <Okay. S 2> <polit> ่างประเทศนี bon. ่เขามีนอกจากเขาเป็นมหาอำนาจเขายังมีความชอบธรรมในเรื่องอำนาจศาลซึ่งวันนี้กำลังขยายบทบาทข้ามดินแดนแล้วเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี1979นักศึกษาประชาชนอิหร่านหลายร้อยคนครับชุมนุมหน้าสถานทูตอเมริกา ในกรุงเตหะรานแล้วก็บุกเข้าไปในสถานทูตตอนนั้นตามข่าวเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาจะยิงแต่ว่าคำสั่งจากทมเนียบขาบอกไม่ให้ทำเพราะถ้าทำแล้วมันจะตายกันหมดมันจะเกิดเหตุรุนแรงมากก็เลยยอมทำเฉยๆพวกคนเหล่านี้ไปจับเจ้าหน้าที่ในสถานทูตอเมริกานี้ 5้าสคนไว้ต่อรองนานกว่าหนึ่งปีครับต่อรองให้ส่งตัวพร,ระเจ้าชาไปพระเจ้าชาไปนานกว่าหนึ่งปีโอ้โหถือว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงมากและยาวนานที่สุดแต่ก็อเมริกาก็ยอมทําให้เกิดภาวะสันติเพราะถ้าไม่ยอมนี่โอ้หนองเลือดกันแหะครับอันนี้ก็เรียกว่าการตัดสินใจครั้งนั้นน่าจะถูกต้องนะครับ เจ้าหน้าที่52คนถูกจับตัวโดยประชาชนอิหร่านนี่ยอยู่ที่ประเทศอิหร่านเนี่ยนานกว่าหนึ่งปีเหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นก็มีการเจราจาต่อรองกันเขาค่อ,อยเจราจาเจราจากันจนกระทั่งอ,อิหร่านต้องการให้ อเมริกาส่งตัวพระเจ้าชาไปแต่เขาไม่ส่งก็เลยเกิดปัญหาสุดท้ายจบด้วยการเจรจาโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านชื่อนายทาบาทาไบกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคือวอร์เรนคริสโตเฟอร์นะฮะโดย โดยการเจรจากันโดยช่วยเหลือเอกอัครทูตเยอรมันตะวันตกเป็นคนเจรจากันและตกลงก็จบกันได้นะครับจบกันได้อย่างสันติแต่เกิดความเสียหายหลังจากนั้นคืนตัวกันเรียบร้อยแล้วอเมริกาฟ้องครับฟ้องศาลฟ้องศาลโลก เอาผิดเรื่องนี้ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดอธิปไตยแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิมนชนก็เกิดความเสียหายก็ก็ฟ้องชนะชนะที่ศาลโลกนะศาลโลกนี่อยู่สวิตออยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับเออสวิตผมไม่แน่ใจเดี๋ยวชนะเสร็จแล้วบังคับคดียังไงล่ะครับค่าเสียหายปากฏว่า มีทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านเนี่ยอยู่ในอเมริกาในขณะนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีการซื้อขายน้ำมันกันเนี่ยนะครับหรือว่าทำการค้ากันเนี่ยอเมริกาก็เลยใช้วิธีบังคับคดีโดยยึดทรัพย์ที่อยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายเห็นไหมหนึ่งเรื่องนะวันนี้ ยังไม่รู้ออกหัวออกก้อยแต่ปรากฏว่ามันมีข่าวที่ยืนยันได้ก็คือจีนครับโลกโลกาพิวัตนี่ยมันก็เกิดการซื้อขายเงินทองกันวันนี้ถามว่าจีน ถ้าเกิดฟ้องชนะเนี่ยจะทำอะไรได้เขาบอกว่าจีนวันนี้ได้ซื้อพันธบัตรของอเมริกาไปพูดง่ายๆว่าอเมริกากู้เงินจีนนมีข่าวว่าอเมริกากู้เงินจีนเดี๋ยวผมกำลังจะหาข่าวนี้ให้ท่านดูดูเถอะมันเยอะจัดวันนี้ครับชักจะหาไม่เจออีกแล้วกู้เงินจีนเป็นจำนวน หลายโอ้โหเรียกว่าเป็นล้านล้านเหรียญนะครับเป็นล้านล้านเหรียญและปรากฏว่าจีนกล่าวอย่างพอใจว่าพันธบัตรอันนี้เนี่ยจีนยังไม่ขายต่อนะครับจีนซื้อเก็บไว้ ดูสิครับเดี๋ยวผมหาข่าวนี้ให้ท่านหน่อย <laughs> <laughs> ผมมีข่าวค้นเจอแล้วล่ะครับอแต่ว่าวันนี้ข่าวมันเยอะมากผมจะเอาหลักฐานเนี่ยมาให้ดเูเดี๋ยวครับกําลังหาให้ท่านดูว่าจีนได้ซื้อพันธบัตรอเมริกาไปเป็นจำนวนมากนะครับ ขอโทษนะครับหาไม่เจอซะล้อ้าวไม่เป็นไรถ้ามัวทู่สีหาอยู่เดี๋ยวจะหากันไม่เจอใหญ่เป็นไปได้ที่ทรัพย์สินของจีนที่อยู่ในอเมริกาในรูปของการค้าแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดมีการพิภากษาให้ชนะเนี่ย แน่นอนฮะอเมริกาจะไปยึดทรัพย์สินของจีนในประเทศจีนนยากครับเพราะเพราะปืนมันมีอยู่ฮะทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้แต่ว่าเขาจะใช้วิธีการผมศึกษาเทียบเคียงกับเรื่องกรณีของอิหร่านก็อาจจะมีการยึดทรัพย์ของจีนที่อยู่ในอเมริกาหรือพันธบัตรของอเมริกาที่ขายให้จีนหรือในหนึ่งก็คือการกู้เงิน โดยออกตั๋วเงินให้ออกบอลให้ถึงเวลาจะต้องชําระจีนจะต้องชำระกับเงินกัเกอเมริกาอเมริกาอาจจะไม่จ่ายให้ถือว่าเป็นค่าเสียหายที่จะต้องตามที่คําพิพากษาสั่งการพิพากษาไว้ในอนาคตนี่ถ้าชนะคดีดังนั้นวันนี้ถ้าใครถามบอกว่าอา้าวแล้วจะเกิดมันฟ้องร้องกันแล้วชนะมันจะทําไงมันมีทางออกนะครับ มทีทางออกอ้อเจอแล้วครับนี่แม่จีนนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่23ามมกราปีที่แล้วนะครับจีนซื้อพันธบัตรของอเมริกาไว้จํำนวนมากจีนยันไม่เทขายพันธบัตรนี่เป็นคำถแถลงของจีนก่อนที่จะเกิดโรคระบาดนะครับตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่รู้ว่าจะมีการฟ้องร้องกัน จีนชื่นชมกับพันธบัตรอเมริกันจีนยืนยันจะไม่เทขายพันธบัตรอเมริกานะครับเพราะถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีเออจีนชอบเงินอเมริกันนี่ให้เป็นในเป็นเจ้านี้อเมริกาให้กู้อย่าลืมว่าพันธบัตรมันมีค่าเท่ากับเงินนะครับถือว่าเป็นเงินสองเองคลังได้เป็นเครดิตอย่างหนึ่ง จากสมนักข่าวบูมเบิร์กบอกว่ารายงานว่าจีนยืนยันไม่เทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นการลงทุนที่ดีนายฝางซิ่งไห่รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนกล่าวในที่ประชุม World Economics Forum ว่า จีนจะไม่ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงอย่างมีนัยะสำคัญจีนยังเป็นประเทศที่มีอัตราการออมเป็นบวกต่อไปอีกระยะหนึ่งหากอัตราการออมเริ่มลดลงเราจะไม่เราจะต้องลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นและตลาดตราสารหนี้สหรัฐเป็นแหล่งลงทุนที่ดีในฝางเก่า ทั้งนี้จีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่อันดับหนึ่งของสหรัฐติดต่อกันหลายปีจากการเพิ่มการถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างต่อเนื่องนี่พูดไว้เมื่อปีที่แล้วแต่มาถึงปีนี้จีนจะรู้สึกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแล้วนี่แหละผมประเมินว่าการฟ้องร้องคดีแรกอาจจะเรียกว่าเป็นคดีแรกของโลกที่ฟ้องในประเทศในรัฐหนึ่งแล้วจะข้ามใช้อำนาจ เรียกชำระหนี้ตามคำพิพากษากับอีกประเทศหนึ่งทำได้ไหมฮะเป็นไปได้เรามาดูอีกคดีหนึ่งนะครับคดีนี้เกี่ยวกับประเทศไทยท่านคงจำได้นะครับคดีความเมื่อปี2554สมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ตั้งนายกในค่ายทหาร นายกสิทธิพิลมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วอยู่ๆก็มีข่าวยึดทรัพย์สินของไทยครับเยอรมันบริษัทเยอรมันยึดทรัพย์สินของไทยยึดอะไรครับเอ๊ะเยอรมันมีอำนาจถึงขนาดส่งคนมายึดทรัพย์ในประเทศไทยเจ้าหรือเปล่าครับทรัพย์เขาใช้วิธีการเรียกว่า เรียกกันตรงๆก็คือเรียกว่าฉีกหน้ามีสิทธิ์ยึดหรือไม่ยังไม่รู้แต่ฉันยึดก่อนนั่นก็คือยึดเครื่องบินพระทินั่งของมกุฎราชกุมารก็คือในหลวงราชการปัจจุบันนี่แหละครับแต่ณวันนั้นเป็นมกุฎราชกุมารและท่านประทับอยู่ที่เ,อเยอรมันนานแล้วที่มิวนิกแล้วเครื่องบินพัททิ่นั่งของพระอ,องค์นั้น จอดอยู่ที่สนามบินมิวนิกบริษัทเยอรมันที่ชนะคดีแต่ไม่ใช่คดีในศาลนะคดีอนุญาโตตุราการคดีเรื่องทางด่วนดอนเมืองจำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ผมจะให้ท่านดูว่านี่คือสิ่งที่ประมาทไม่ได้เรื่องคดีความคดีความคดีแพ่งระหว่างประเทศ มันยึดกันได้ครับในโลกโลกาภิวัตมันมีทรัพย์สินคล่อมกันไปคล่อมกันมานี่คือข่าวไทยรัฐเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมส5 5 4นายกสิทธิ์โจมตีเยอรมันบอกว่าเยอรมันผิดพลาดสั่งอายัดโมอิงส่วนพระองค์เห็นไหมครับเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีที่จะต้องศึกษา เชื่อมโยงกับกรณีเรื่องเหมืองทองอัคราคดีความเรื่องนี้ให้ส่านเข้าใจนิดหนึ่งเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยบางทีมันไม่รู้เรื่องรายละเอียดเราก็บอกเยอรมันผิดเยอรมันผิดนั่นไม่ใช่เครื่องบินส่วนพระองค์ไอ้นั่นเป็นเครื่องบินส่วนพระองค์ไม่ใช่เครื่องบินของรัฐบาลแต่ไอบริษัทนี้มันก็ไม่สนอะ มันก็พยายามจะสืบให้ศารเยอรมันเห็นว่าทรัพย์สินอันนี้เป็นของรัฐบาลเพราะหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆในการจอดเครื่องบินมันพิสูจน์จนได้ปรากฏสุดท้ายเรื่องนี้จบลงตรงไหนครับเดี๋ยวมาดูผมเอาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ เมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคม2011นะครับวันนี้มัน2020ก็9ปีที่แล้วตอนที่นายเห็นไหมฮะ9ปีที่แล้วนะ2011นี่ก็คือ25 25 54 2554 ไทปริน i ์เพลนอิ i อินพาว i นเ e อรมนีถูกอายัดที่เยอรมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อขัดแย้งของบริษัทเยอรมันครับชื่อบริษัท Walter Bau, วอเตอร์บาววอเตอร์บาว นะครับเครื่องบินที่ถูกยึดคือเครื่องบินโบอิง737ของมกุฎราชกุมารไทยถูกยึดที่ประเทศเยอรมนีสาเหตุมาจากความขัดแยง้งทางการค้าที่เรื้อรังมายาวนานโดยรัฐบาลไทยแถลงว่าเขากำลังจะหาทางปล่อยเครื่องบินดังกล่าวส่วนปีเตอร์พริมโคโกของสนามบินมิวนิกกล่าวว่า รัฐบาลท้องถิ่นของเยอรมันได้ยึดเครื่องบินดังกล่าวและเครื่องยังคงจอดอยู่ที่สานามบินมิวนิกอยู่ในตอนนี้ตอนนี้คือขณะนั้นนะครับวอร์เนอร์ชไนเดอร์ผู้บริหารของบริษัทวอเตอร์บาวซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างของเยอรมันที่ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าบริษัทได้ร้องขอให้ทางการยึดเครื่องบินเพราะปัญหาความขัดแย้งในโครงการทางยกระดับ ที่กรุงเทพที่บริษัทวอเตอร์บาวเป็นหุ้นส่วนในการออกแบบและก่อสร้างดอนเมืองโทเวในเมืองหลวงที่ประเทศไทยปี2009อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้พบว่าประเทศไทยได้ละเมิดสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้โดยไม่ได้ขึ้นค่าทางด่วนและได้ตัดสินให้รัฐบาลไทยต้องชดใช้ เงินประมาณ30ล้านยูโรหรือ42ล้านดอลล่าประมาณ1260ล้านบาทเป็นค่าเสียหายเห็นไหมครับนี่แค่พันกว่าล้านนะพันหนึ่งร้อยสล้านเจ้าบริษัทเยอรมันมันไม่สนหน้าอินหน้าพรมครับมันจะเอาสตังค์อ่ะมันยึดเครื่องบินพระที่นั่งเลยดังนั้นวันนี้ เรื่องของคิงเกตเหมืองทองอาัคารามีมูลค่าสามหมื่นกว่าล้านผมเอาเรื่องเหล่านี้มาเชื่อมต่อให้ท่านเห็นอำนาจศาลนะครับระหว่างประเทศว่ารัฐบาลประยุทธ์คุณต้องระวังนะเรื่องนี้ วันนี้ในเมืองไทยถกเถียงกันเพียงแต่ว่าถ้าคดีนี้แพ้จะทำยังไงคุณประยุทธ์จะต้องชำระเองหรือว่ารัฐบาลจะต้องชำระมันหนักกว่านั้นครับผมจะมาเก็บรายละเอียดเรื่องนี้ให้ท่านดูนะครับ